สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่6กุมภาพันธ์ปี2020ราคาทองคำวันนี้แม้ว่าจะมีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงทดสอบระดับต่ำสุดในรอบประมาณ2สัปดาห์แต่ราคายังสามารถกลับขึ้นมาปิดตลาดในแดนบวกระหว่างวันราคาทองคำย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ 1547.30 และปิดตลาดไปบริเวณ 1556.08 บวกได้ประมาณ 3.00 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนระหว่างวันราคามีการแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1562.37 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งนี้ท่ามกลางทิศทางของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นตอบรับสถานการณ์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางสดใสทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังกลับมากดดันราคาทองคำขณะที่การรายงานยอดขาดดุลการค้าในฝั่งสหรัฐมีการปรับตัวลดลงถึง 1.7% ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงของยอดขาดดุลการค้าครั้งแรกในรอบ6ปีแสดงให้เห็นว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทำให้ทิศทางยอดขาดดุลการค้าในฝั่งสหรัฐลดลงและมีโอกาสที่ทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐจะมีทิศทางแข็งแกร่งและสดใสมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเช่นดัชนี PMI ภาคบริการและการจ้างงานภาคเอกชนยังมีทิศทางค่อนข้างสดใสแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับเข้าไปสนับสนุนและซัพพอร์ตให้ทิศทางดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นประกอบกับการเคลื่อนไหวของดัชนีดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq ยังคงปิดตลาดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการหรือสร้างระดับสูงสุดครั้งใหม่แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันราคาทองคำอย่างไรแล้วก็ตามหลังจากราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงยังคงมีแรงเข้าซื้อส่วนหนึ่งนักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงก่อนหน้าจึงทำการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการฟื้นตัวและมีการและทำกำไรจากการรีบาวขึ้นทางนี้อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังมีลักษณะของการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ไม่มากนักเมื่อราคาทองคำฟื้นตัวหรือดีตัวขึ้นระหว่างวันยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมานอกจากนี้ในช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาประเทศไทยประมาณ16:00การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรการลงมติของวุฒิสภาของสหรัฐหรือสว.หรือสภาสูงได้มีการลงมติคัดค้านการถอดถอนตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งทางนี้การลงมติดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเนื่องจากสว.ครองเสียงข้างมากโดยพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคฝ่ายเดียวกับตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างไรก็ตามแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวกลับมากดดันการเคลื่อนไหวของตัวทองคำไม่มากนักเพราะเป็นไปตามที่ตลาดมีการคาดการไว้ขณะที่ทองคำในช่วงเช้าวันนี้อ่อนตัวลงเล็กน้อยประมาณ 1.61 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1,555.19 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ปัจจัยพื้นฐานและการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gotas วันนี้ถือทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 912.580 ตันไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่กลับเข้ามาขับเคลื่อนในส่วนของตัวทองคำทองคำยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์ทางการเมืองในฝั่งสหรัฐมีแนวโน้มที่นิ่งมากขึ้นทางนี้สว.หรือผู้ที่สภาสหรัฐมีมติคัดค้านการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดมีการคาดการไว้แต่ประเด็นดังกล่าวทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีโอกาสกลับมาเป็นประธานาธิบดีได้อีกสมัยในการเลือกตั้งในช่วงปลายปีนี้ทางนี้ผลการลงคะแนนมีด้วยกัน2ยติโดยยติแรกวุฒิสภามีมติลงคะแนนเสียง52-48ปฏิเสธข้อกล่าวหาการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและลงมติ53-47ปฏิเสธข้อกล่าวหาการขัดขวางการสืบสวนสอบสวนของสภาคองเกรสแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พ้นข้อกล่าวหาทั้ง2ข้อหาและตัวเขาเองก็จะสามารถดำเนินการทางการเมืองและลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกหนึ่งสมัยสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาสนับสนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าและเสถียรภาพทางการเมืองในฝั่งสหรัฐมีความมั่นคงหรือมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยอดขาดดุลการค้าที่มีการปรับตัวลดลงยังคงเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนสหรัฐเองมีการได้เปรียบในการเจรจาดังกล่าว
ยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐมีการปรับตัวลดลง 1.7% สู่ระดับ 6.168 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ6เดือนทางนี้กระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยว่ายอดสัดส่วนยอดดุลการค้าดังกล่าวส่งผลต่อทิศทางแนวโน้มการขยายตัวของ GDP ภายในประเทศของสหรัฐด้วยนอกจากนี้ข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ ISM เปิดเผยดัชนีภาคบริการของสหรัฐแต่ระดับสูงสุดในรอบ5เดือนในเดือนมกราคมตัวเลขอยู่ที่ระดับ 55.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมาขณะที่ ADP มีการเปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ5ปีในเดือนมกราคมเช่นกันทางนี้ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับ 291,000 ตำแหน่งในเดือนมกราคมซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปี2558ข้อมูลหรือสถานการณ์เศรษฐกิจดังกล่าวสนับสนุนให้ทิศทางสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดหุ้นวอลล์สตรีทมีทิศทางฟื้นตัวหรือมีการรีบาวด์ขึ้นทางนี้ดัชนี S&P 500 Nasdaq ปิดทำนิวไฮขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนอกจากนี้ยังมีความหวังว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาลดลงหลังจากนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนและชาวอังกฤษสามารถค้นพบยาและวัคซีนต้านเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งหากวัคซีนหรือยาดังกล่าวสามารถใช้ได้จริงอาจจะกลับมากระตุ้นให้นักลงทุนมีการเดินทางและจับจ่ายใช้สอยหรือใช้บริการโดยไม่ต้องหวาดกลัวต่ออันตรายของไวรัสโคโรนาจนถึงขั้นเสียชีวิตสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทโดยเฉพาะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์บวก 1.68% บวกขึ้นมา 483.22 จุด S&P 500ปรับตัวเพิ่มขึ้น 37.10 จุดหรือว่า 1.3% และ Nasdaq ปรับตัวเพิ่มขึ้น 40.71 จุดหรือว่า 0.43% สำหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังให้แนวรับแนวต้านในกรอบเดิมทางนี้ให้แนวรับระดับ 1,546 1,535 และ 1,524 แนวต้านประเมินไว้ระดับ 1,567 1,576 และ 1,589 หลังจากวันนี้ราคาทองคำขยับขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านด้านบนบริเวณ 1,562 ถึง 1,567 ยังไม่สามารถยืนได้จึงเกิดการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาทดสอบกรอบด้านล่างบริเวณ 1,547 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งยังไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ 1,546อย่างไรก็ตามยังประเมินว่าการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของทองคำน่าจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของไซด์เวย์ในกรอบเพื่อเป็นลักษณะของการทำสะสมกำลังหรือสะสมแรงซื้อทั้งนี้ราคาเริ่มมีการฟื้นตัวหรือดีบาวขึ้นอีกครั้งแต่หากแรงซื้อไม่มากพอหรือไม่มีปัจจัยพื้นฐานกลับเข้ามาสนับสนุนแนะนำให้นักลงทุนเปิดสถานะขายเมื่อราคาขยับหรือดีตัวขึ้นโดยใช้แนวต้านในโซน1,562 ถึง 1,567 เป็นจุดพิจารณาและแนวต้านสำคัญระดับ 1,576 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งหากราคายังไม่สามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ประเมินว่าอาจจะเกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองคำอีกครั้งทั้งนี้ในส่วนของการเข้าซื้อคืนอาจใช้บริเวณแนวรับระดับ 1,548 ถึง 1,546 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแต่หากหลุดอาจชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับถัดไปซึ่งเป็นแนวรับสำคัญบริเวณ 1,535 ทั้งนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวกว้างๆในกรอบด้านล่างระดับ 1,535 และกรอบด้านบนบริเวณ 1,576 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออน